ที่ท่านนั่งบนผู้บนนะคะแล้วผู้บนรู้ว่าหลายๆท่านเนี่ยนักวิ่งนักไตรกีฬาหลายคนพลังเยอะมากนะจะบอกว่าเรื่อง push up sit up ไม่มีผลฉะนั้นวันนี้เราจะลอง push up ในท่าที่ถูกต้องบนลูกบอลกันในลูกบอลที่กลิ้งไปมาได้เนี่ยเราจะเริ่มฝึกบาลานซ์โดยการใช้หัวขณะเดียวกันก็จะทำ push up ด้วยเราลองดูกันว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่เดี๋ยวพวกเราจะให้เอาลูกบอลวางไปที่ด้านปลายกันแล้วเดี๋ยวพี่ทัศน์วางมือลงนะคะคุกเข่าแล้วเดี๋ยวเตรียมขึ้นสู่ท่าแบบบนลูกบอลให้ครูสังเกตนะคะนักกีฬาทุกท่านเวลาขึ้นมาถ้าเกิดว่าลูกบอลมันเล็กแล้วมันแบนนะคะเราควรเลือกลูกบอลที่มีน้ำหนักที่พอดีนะคะให้อะไรมันทุกอย่างอยู่ในแนวเดียวกันเกรงหน้าท้องถ้าเราเริ่มใช้แขนไปเรื่อยแขนเธอจะเริ่มเมื่อยนะคะทีนี้เกรงก้นโอเคศีรษะคอหลังนะคะทุกอย่างอยู่ในแนวเดียวกันทำไมครูโบถึงให้พี่ทัศน์มาถามแบบนี้เพราะครูโบพี่ทัศน์เกรงคอใช้เส้นหน้าเยอะขึ้นนะคะลูกบอลนิ่งๆครูโบจะไม่ช่วยจับนะคะวันนี้ลูกบอลอยู่กับที่ฉะนั้นน้ำหนักเรากดขนาดเดียวกัน core muscle เราช่วยด้วยกันนิ่งหรือ stabilize นะคะทีนี้พี่ทัศน์ช่วย push up ให้ครูโบ5ทีค่ะแล้วกลับขึ้นมา5หายใจเข้าหายใจออกกลับขึ้นมา4หายใจเข้าค่ะบอกแล้วว่าพลังงานเยอะนะคะลมได้ถึง3ค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะ2อีกที1หายใจเข้าหายใจออกกลับขึ้นมาและ1ครั้งนี้ครูโบพี่ทัศน์อยู่นิ่งๆเกรงก้นคอไทรเซปขาทำงานยกขาข้างขวาขึ้นโอเคเหยียดขาเกรงก้านขาไว้ขา3 2และ1 push up ให้ครูโบ2ทีค่ะสังเกตนะคะลูกบอลนิ่งนะอีกทีหนึ่งครั้งสุดท้ายโอเคกลับขึ้นมาวางขาลงค่ะลูกบอลนิ่งเดินท้องทำงานเปลี่ยนขายด้านหนึ่งขึ้นมาขาซ้ายยกขึ้นมาค่ะหาบาลานซ์จุดบาลานซ์ก่อนนะกล้ามเนื้อหน้าท้องทำงานผู้ชอบ2ทีค่ะกลับขึ้นมาครั้งสุดท้ายหายใจเข้าสังเกตนะคะลดลงและกลับขึ้นมาโอเคทีนี้พี่ทัศน์ช่วยทำท่าที่ผิดให้ครูโบนิดนึงนะคะปล่อยท้องลงหน้านะคะถ้าเราเริ่มอยู่ในท่าที่เราเริ่มเหนื่อยกลับขึ้นมาทุกอย่างต้องอยู่ใน alignment เดียวกันนะคะในการเริ่มต้นท่านยกขาไม่ได้ไม่เป็นไรสิ่งที่เราต้องการ achieve สำคัญที่สุดคือการใช้core muscle ทำงานแทนหรือว่าร่วมกับการใช้งานที่กล้ามเนื้อแขนนะคะเสร็จแล้วค่อยๆออกจากลูกบอลแล้วค่อยๆลดขาลงมาทีละขาจากลูกบอลโอเคหลังจากทำท่าพวกนี้เสร็จแล้วนะคะอยากให้ยืดนิดนึงเลยค่ะทำ chill stretch แบบท้องยืดมือมาด้านหน้าเลยยาวเลยโค้งเดินโอเคผ่อนคลายบ่าและไหล่ จึงไม่ต้องนะคะการทำที่ถูกต้องนะคะคุณโบพูดเสมอว่าต้องการคุณภาพมากกว่า5 ครั้งนะคะแล้วค้างไว้ข้างลมหายใจแล้วทำใหม่2 เซตยกขาขึ้นมาข้างพุชอัพไม่ทิ้งแค่3 ทีข้างละ3 ทีทำถูกต้องแล้วครั้งหน้าเราพบกับไหนกับพิลาทิสออร์รันเนอร์ครับแค่ฟิตชีวิตก็เปลี่ยนค่ะ